มากรี๊ดให้ลั่นจอเลยค่ะเห็นแค่แววตาของพระนางเจนจิรายุกับคิมเบอร์รี่ก็สปาร์คความแสบสนั่นกองฟิตติ้งละครเรื่องบ่วงหงของผู้จัดป้าแจ๋วยุทธนาคล้ายถนัดละครแล้วค่ะโดยหนุ่มเจมส์เรื่องนี้ต้องแต่งตัวจัดมีทั้งสูทสีหวานเชิ้ตลายดอกเป็นเจ้าของโรงแรมที่เชียงรายสุดเนี๊ยบจอมโหดแต่ท่าทางนุ่มนิ่มฝั่งสาวคิมเป็นนางแบบดังรวยโดนพ่อสปอยจนเสียคนก่อนชีวิตพลิกผันหมดตัวต้องมาเป็นพนักงานลูกน้องเจมส์แค่โพสท่าฮึดฮัดใส่เจมส์ก็น่าตีสุดๆแถมสาวคิมยังขู่ใส่หนุ่มเจมส์เป็นชุดว่าชากวีนรับรองเจริญรัวไม่ยั้งแหมฟังแล้วอยากให้เปิดกล้องวันนี้เลยค่ะผมเล่นเป็นชื่อระเมศครับเป็นคนที่ไม่ได้มีเจ้าลงเจ้าเล่อะไรมากนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีสายตาที่เจ้าชู้อย่างเดียวแค่นั้นเองแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าพอหลงรักใครแล้วเนี่ยก็หลงรักตลอดไม่ใช่ตัวเองเลยป่ะครับผมใช่ผมเลยคิมก็พิมพ์ละพาร์ทค่ะก็เป็นคุณหนูคุณหนูที่เติบโตมาด้วยความที่พ่อแบบตามใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดนิสัยเป็นเด็กอะไรใจก็จะเปิดกล้องละครบ่วงหงแล้วครับอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับกับละครเรื่องบ่วงหงครับ